ายกรัฐมนตรีกำชับการดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับรวมถึงติดตามกลุ่มการเมืองที่เคลื่อนไหวในต่างประเทศด้วยติดตามรายละเอียดกับคุณพิษณุแป้นวงนะครับมีรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลครับเชิญครับครับคุณรัฐพลครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่พร้อมระบุว่าผู้ที่กระทำความผิดนั้นจะต้องถูกดำเนินคดีและไม่สามารถหลบหนีได้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้แถลงภายหลังเป็นประธานประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติกำชับให้ดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ทั้งการเดินทางและการก่อเหตุความไม่สงบมั่นใจว่าจะไม่มีความรุนแรงเหมือนเหตุการณ์ปี2550เพราะคสช.หน่วยงานด้านความมั่นคงและกทม.ได้วางมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งการติดตั้งกล้อง CCTV ในทุกจุดดังนั้นผู้ที่ก่อเหตุจะถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดโดยไม่ห่วงว่าจะเกิดเหตุก่อการร้ายเพราะไทยไม่ใช่ประเทศเป้าหมายและขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลใจแล้วคสช.ด้วยนะช่วยกันดูแลในช่วงปีใหม่ให้ดีที่สุดนะครับเพราะนั้นอย่าสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนอีกเลยนะใครก็ตามที่คิดจะทำหรือไม่หรืออยากเห็นความวุ่นวายเกิดขึ้นอีกก็จะทำเลยนะเป็นส่วนความเคลื่อนไหวของนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณผู้ก่อตั้งกลุ่มขบวนการเสรีไทยนั้นไม่ห่วงความเคลื่อนไหวดังกล่าวเพราะเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจทั้งนี้ได้ให้การข่าวติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการให้กระทรวงการต่างประเทศทำความเข้าใจกับนานาประเทศแต่ก็ยอมรับว่าการขอตัวมาดำเนินคดีนั้นเป็นเรื่องยากเพราะติดกฎหมายระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรียังบอกด้วยนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุที่มีกิ่งไม้หล่นใส่ขบวนของนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ติดใจอะไรและก็ไม่ถือในเรื่องของโชคลางนะครับเพราะเชื่อว่าเป็นคนที่ทำความดีเป็นที่ตั้งครับคุณกนกพบครับ